ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องด่วนนะครับโดยหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะครับได้ออกประกาศในเรื่องของการห้ามชุมนุมห้ามทํากิจกรรมและการมั่วสุมต่างๆนะครับซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่30ธันวาคม2563นะครับ โดยในประกาศเนี่ยมีเนื้อหา,อาที่สำคัญอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับหก็คือห้ามไม่ให้มีการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคหรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนหรือการกันแกล้งเพื่อแพร่เชื้อโรคณนะที่ใดๆทั่วราชอาณาจักรนะครับ สองห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัดในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคในพื้นที่ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศหรือมีคำสั่งให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่ควบคุมเว้นแต่การทำกิจกรรมของทางราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภัยหรือการทำกิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหสถานนะครับตรงนี้หมายถึงว่าเขาห้ามไม่ให้มีการชุมนุมหรือทำกิจกรรมที่มีการรวมคนในลักษณะแออัดนะครับซึ่งเป็นไปตามที่ในแต่ละจังหวัดน,นะครับแล้วแต่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศหรือมีคำสั่งให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับ แต่ถ้าเป็นหน่วยงานของทางราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยถ้ามีการกําหนดมาตรการในเรื่องของการเว้นระยะห่างหรือในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้เขาก็สามารถจัดกิจกรรมได้นะครับหรือถ้าเป็นกิจกรรมอยู่ในครอบครัวอยู่ในบ้านของเราเองตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับต่อมาในข้อที่ 3. เนี่ยการชุมนุมหรือการทํากิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัด ในพื้นที่ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศหรือมีคำสั่งให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงหรือพื้นที่เฝ้าระวังให้ผู้จัดการชุมนุมหรือจัดกิจกรรมดังกล่าวเนี่ย ต้องขออนุญาตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนดำเนินการโดยแสดงแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคประกอบการพิจารณาเว้นแต่การทํากิจกรรมของทางราชการหน่วยงานของรัฐ,ร,ฐรัฐวิสาหกิจซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภัยหรือทํากิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหสถานนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับการชุมนุมหรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัดในพื้นที่ที่เขามีการาประกาศควบคุมในการเฝ้าระวังเนี่ยนะครับจะต้องขออนุญ,ญาตผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก่อนนะครับส่วนการจัดงานในส่วนของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจเนี่ย ที่มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภัยแล้วตรงนี้นะครับไม่ต้องขออนุญาตนะครับและถ้าเป็นการทํากิจกรรมในครอบครัวในบ้านของเราในเคหสถานตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องขออนุญาตนะครับ ครับแล้วเขามีการกําหนดโทษไว้ด้วยนะครับหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนี้ต้องรับโทษตามมาตรา18แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานนการฉุกเฉินพศ2548มีโทษจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ